มาต่อครับยังไม่อ่านไม่แปลเลยไหมไม่ต้องไปโฟกัสว่ามันจะอ่านว่าอะไรหรือแปลอะไรเพราะลักษณะของประโยคพวกนี้ไม่ได้ต้องการนะครับในส่วนของตัวที่เป็นการอ่านการแปลมันไม่ได้ต้องการแบบนั้นมันต้องการแค่เอาหลักการใช้ให้ถูกต้องอะมองให้เจอนะฮะอะไรก็ช่างมันสุดท้ายเป็นไงฮะนิติพลTorch Emitted สังเกตตัวนี้เป็นอะไรครับพวกนี้เป็นเรื่องของอะไรครับ preposition นั่นเองฉะนั้นตัว preposition คือคำบุพบทเนี้ยเราก็ต้องดูแล้วว่าในส่วนของ Torch เนี่ยฮะ Torch เนี่ยมันใช้กับตัวไหนได้ครับนะครับมันมาจากอะไรครับมันมาจากในส่วนของ verb บวก prepo ครับนะครับก็คือในส่วนของกริยาวรีครับ phrasal verb นะมันคู่กันยังไงนะครับมันคู่กันยังไงคู่กันยังไง in to on ก็ไปคิดดิ thought in thought to thought on หรือ thought for คุ้นเคยคำไหนครับข้อที่6ครับใช้อะไรดีครับผมจะดูครับว่าจะโดนยิงหรือไม่ยิงฮะใช้ thought in thought to thought on หรือ thought for ครับรอคำตอบครับอันนี้มันเป็นเรื่องของคำศัพท์เนาะคู่กับ preposition จะบอกว่าเทคนิคไหนไม่มีครับแล้วจำไว้แค่นั้นเองพอผมเฉลยก็จำไม่ได้ว่าตอดใช้คู่อะไรนะครับอ่ะรอคำตอบครับไม่ต้องโกรธผมแล้วครับนะครับไม่ต้องโกรธผมแล้วครับสิ่งที่ผมทำคือทำให้คุณครูได้ข้อสอบครับอันเนี้ยจำอย่างเดียวเลยนะฮะจำอย่างเดียวเลยว่าใช้อะไรยังไงในตัวของ preposition นะครับมีบางท่านเดาถูกนะฮะนะฮะนะฮะผมดูก่อนฮะบางคนกดอะไรผมนะกดโกรธผมนะบางคนก็มีคนตอบคู่ตอบอะไรนะแนวโน้มเป็น4ครับนะสำหรับคนตอบถูกนะครับผมปรบมือให้ก่อนเลยมีคนตอบถูกอีกคนนะฮะตอบไม่ผิดตายครับเอาอีกรอบครับคำตอบข้อนี้ thought ใช้คู่กับ thought for นะครับ thought for แปลว่าคิด thought for a minute ครับ thought for a minute นะครับนั่นคือคิดสักครู่นะครับคิดสักครู่นะดีใจด้วยครับคนตอบถูกตอบ4นะฮะ thought for ครับ thought for a minute บวกด้วยเวลาแปลว่าคิดสักครู่นั่นเองนะครับนะนะฮะระวังน้ำลายติดคอจริงๆนะฮะเอาดิไปข้อที่7นะครับ Densage เอาดิคำนี้มันต้องมีผิดบ้างแหละนะครับเอาเลยนะเอาอะไรดี Densage เห็นเลยครับ Sage เป็น verb 2เศษเป็น verb 2ในอดีตครับตอบอะไรดีและเห็นเลยครับเห็น began นะครับ verb 2ก็อดีตครับเราก็ไปดูว่าคำเป็นอะไรครับคำเป็น verb 1นะครับ came เป็น verb 2ปัจจุบันอดีตข้อนี้มีคนผิดอีกแน่นอนนะครับมาเลยข้อที่7ครับcoming นะครับอันนี้เป็น verb ing กลุ่มของ gerund นะฮะแล้วก็ในส่วนของ have comeนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นกลุ่ม participle นะอันนี้น่าจะเป็น present participle อ่ะเพราะมันทำหน้าที่ต้นประโยคอ่ะ present participle อยู่ในกลุ่มของพวก participle คือ non final verb นะครับก็คือกริยาไม่แท้นั่นเองกับอันนี้น่าจะเป็น perfect participle ผมตัดให้แล้วกันตัด3กับตัด4ให้เหลือ1กับ2ครับเอาอะไรครับตอบถูกข้อนี้บรรจุแน่นอนครับเอาดินะฮะทำไมถึงตอบ2ครับตอบเค็มเป็นทั้งนั้นเลยนะฮะทำไมตอบ1ทำไมตอบ2บอกเหตุผลผมได้ไหมครับประโยคบอกเลยครับ then he said เราเจอ verb 2ครับที่เป็นอดีตต่อไปประโยคถัดไปเราเจอคำว่า began นะครับมาจาก begin began 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 เป็น verb 2ครับขอเหตุผลหน่อยครับพิมพ์มาได้เลยนะครับหรืออาจจะส่งเป็น SMS มาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะฮะทักไลน์ก็ได้นะฮะแต่ส่งนะฮะในข้อความตรงนี้ดีกว่านะฮะจะได้เห็นเร็วชัดเจนครับขอเหตุผลหน่อยครับว่าทำไมถึงตอบเป็นเคมใน verb 2ตัวเลือกที่2ขอเหตุผลในการตอบคำนะฮะ verb 1เลยจำไม่ผิดหลังอดีตเป็นปัจจุบันเปล่าครับอันนี้สูตรอะไรครับหลังอดีตเป็นปัจจุบันนะฮะถ้าอดีตก็ต้องใช้กับอดีตนะครับ
อันนี้สูตรอะไรหลังอดีตเป็นปัจจุบันถ้าหน้าอดีตหลังอดีตบริบทอดีตหมดต้องอดีตหมดครับแต่ผมอยากขอเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงแก้เป็นหนึ่งอะเลือกอะไรอะเลือกหนึ่งแล้วตอบอะไรอะเหตุผลอะไรครับสมมติว่าเห็นแนวโน้มเขาตอบเยอะแต่ตอนไปสอบจริงเนี่ยนะครับไม่ได้เปิดเนตดูนะฮะไม่ได้เปิดเนตดูนะดูคนข้างๆไม่ได้อุ้ยแม่งเปลี่ยนเต็มเลยกูเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้นะเพราะอะไรครับถูกต้องครับขอบคุณมากเลยนะฮะคำนี้ตอบข้อที่1ครับเพราะอะไรครับมันอยู่ในเครื่องหมายคำพูดครับเป็นเครื่องหมายคำพูดเยี่ยมมากครับปรบมือให้อีกรอบนะเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นณขณะนั้นฉะนั้นณขณะนั้นคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นส่วนปัจจุบันขอบคุณมากเลยครับในส่วนของคุณวัชรินทร์รอดทุกมโหสถนะครับขอให้เป็นจุดที่1 นะฮะเอกภาษาอังกฤษใช่ไหมครับตอบ1เพราะพูดอยู่แล้วก็คุณบาเบียนะฮะนัทการ1เพราะเป็นการเล่าเรื่องจริงถูกต้องเลยนะฮะตอนนั้นคือมันเป็นเหมือนเครื่องหมายคำพูดเนาะแล้วเขาบอกว่า come with me เฮ้ยมากับฉันสิอะไรแบบเนี้ยนะครับและหลักๆเลยนะครับเวลามันใช้ประโยคที่เป็น imperative ประโยคคำสั่งครับเพิ่มเติมอีกนะครับในส่วนของประโยคคำสั่งมันจะมีสั่งอยู่2ตัวนั่นคือสั่งทำถ้าสั่งทำเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วย verb 1นะครับแต่ถ้าสั่งห้ามเราจะใช้คำว่า do not แล้วตามด้วย verb 1นั่นเองนะครับอย่างเช่น come on มานี่ดิสั่งให้ทำเรียกมา write down นะครับ thewrite down your notebook อย่างเงี้ยเขียนลงเห็นไหมครับเขาใช้คำว่า write ขึ้นต้นฉะนั้นไอ้พวกประโยคคำสั่งนะฮะเก่งมากเลยครับคุณครูเอกสังคมแต่ว่าตอบได้ย่ำมากเลยนะฮะในส่วนของประโยคคำสั่งนะครับหรือที่มันอยู่เครื่องหมายคำพูดนั่นคือคำพูดที่เขาพูดจริงๆดังนั้นคำพูดจริงๆเนี่ยนะครับมันคือเทนส์ปัจจุบันและดูอีกอย่างคือถ้ามันเป็นประโยคคำสั่งนะครับว่าคุณครูเอกวิสุดยอดมากเลยครับว้าวสิ่งที่เราสังเกตคือสังเกตเครื่องหมายคำพูดครับคุณครูครับสังเกตเครื่องหมายคำพูดคำพูดต้องเป็นคำพูดที่เป็นจริงและอีกหนึ่งอย่างคือมันใช้ตัวที่เป็นคำสั่งคำสั่งเนี่ยเราใช้ verb 1เราจะไม่ใช้ came ขึ้นต้นนะครับจะสั่งการสั่งมันต้องสั่งณขณะที่พูดเป็นจริงเสมอต้องใช้ verb 1นะครับแต่ถ้าเราสั่งห้ามอย่าทำนะ don't touch anything อย่างเงี้ยนะครับห้ามแตะสัมผัสสิ่งของอะไรต่างๆแบบนี้ห้ามทำเนาะแบบนี้ต้องเป็นในส่วนของข้อที่1ครับเห็นไหมครับบางสิ่งบางอย่างอย่าเชื่อนะครับเขาอาจจะหลอกก็ได้นะต่อไปข้อที่8ครับข้อที่8ดูตรงนี้นะครับเลอะไปหมดแล้วนะฮะ He began the ladder again คีย์เวิร์ดอยู่คำว่า began ครับข้อนี้ควรใช้อะไรดี climbing had climbedนะครับเอาอะไรดีเรียกว่าผู้ช่วยครับไม่ใช่ตัวป่วนนะฮะเป็นผู้ช่วยครับคุณครูครับช่วยทำให้ลกช่วยทำให้วุ่นวายช่วยทำให้แบบทุกอย่างเลยนะครับเนาะใช่ไหมครับใช่ เอาอะไรครับพร้อมเหตุผลครับมันครูบอกกูไม่สอบแล้วนะครับจาก115หายไปแล้วครับ4ท่านนะเหลือ109นะฮะขอบคุณครับกำลังสนนะเอาข้อสอบก่อนครับคุณครูครับมองข้างหลังดูเพลินนะอ่ะลูกเอ๋ยมาติวแทนพ่อทีครับตอบ4แต่มันใช้อดีตแล้วไปใช้เทนคู่นะอันเนี้ยมันคือเวิร์บแท้นะครับคุณครูครับตัวเนี้ยคือเวิร์บแท้ฉะนั้นเมื่อมันมีเวิร์บแท้เนี่ยเราจะไม่ใช้เวิร์บแท้เวิร์บแท้นะครับ1 2และ4เป็นเวิร์บแท้เราจะไม่ใช้มาคู่กันมันมีเวิร์บแท้แล้วดังนั้นตัวที่ไม่ใช่เวิร์บแท้นะครับนั่นก็คือข้อที่3 climbing ครับที่เหมือนในส่วนของคุณครูปอนตอบมาให้ผมและคุณติงลี่ตอบมานะครับว่า began ต้องบวกด้วย gerund นั่นเองนะครับ began บวกด้วย gerund ก็คือเวิร์บ1ที่เติม ing ครับสุดยอดมากนะครับยินดีกับผู้ที่ตอบถูกนะครับตรงนี้ The old man him to the top ครับใช้อะไรดีครับดูที่ The old man เนาะถ้าคุณครูดูที่ The old man คำตอบนี้ได้ข้อไหนบ้าง
ประธานตรงนี้ต้องเป็นประธาน2คนนะครับอยู่ในส่วนของตัวปัจจุบันนะครับแล้วก็นอกนั้นถ้าประธาน1คนเนี่ย the omen สามารถใช้ได้หมดเลยนะถ้ามองที่ประธานแค่ข้อเดียวสามารถใช้ is ก็ได้สามารถใช้ follows ตัวนี้ก็ได้สามารถใช้ข้อ4ก็ได้ดังนั้นผมตัดให้ก่อนเลยตัด4ครับข้อนี้ดูต่อครับ the omen ไปเรื่อยๆ him to the top when they on the roof นิติพล turn เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นคำว่าเทิร์นไหมครับนิติพลเทิร์นครับตัวนี้บ่งบอกให้ทราบว่ามันเป็นในส่วนของไม่เกี่ยวกับฮิมเลยครับไม่เกี่ยวกับฮิมเลยตัวนี้ต้องการในส่วนของที่เป็นอดีตครับดังนั้น is เป็นปัจจุบันครับ follow term as ตรงนี้ก็เป็นปัจจุบันคำตอบอดีตมีแค่ข้อเดียวคือข้อที่4นั่นเองนะครับตอบข้อที่4ต้องการอดีตครับต้องการอดีตนะเป็นอดีตยินดีกับคนที่ตอบถูกครับเอ่ยชื่อเรียงนามไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ยิงต่อไปสำหรับคนที่ตอบผิดครับสุดท้ายครับข้อที่10ครับ day on the roof ใช้อะไรดี10แล้วครับสุดท้ายแล้วมาดูคะแนนนะฮะว่าได้เท่าไหร่กันมาครับข้อ10เอาอะไรดีครับข้อ10ประโยคบอกว่า when they on the roof นั่นเองนะครับฉะนั้นใช้อะไรดีซึ่งตัวที่ใช้เป็นไงครับมันมีอีกอันคือตัวนี้มันเชื่อมโยงตรงนี้ว่านิติพลเชิญนะครับ to เห็นไหมครับคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นในส่วนของ verb ช่องที่2ที่เป็นอดีตดังนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้ก็ต้องมองหาอดีตซึ่งอดีตเนี่ยคือ1กับ2เราตัด3กับ4ทิ้งเพราะไอ้2ตัวนี้เป็นปัจจุบันนะครับเป็นปัจจุบันแต่ verb กับ was เนี่ยมันเป็นอดีตทั้งคู่แต่อดีตเนี่ยมันมีความต่างกันคือ verb ใช้กับประธาน2คน was ใช้กับประธาน1คนซึ่งเจออะไรครับเจอ day ฉะนั้น day ใช้ what หรือใช้ were day ต้องใช้ were ครับนะ day ใช้ were คำตอบก็เลยเป็นข้อที่1นั่นเองนะครับเลยนะครับเนาะเป็นคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดครับนะครับสอบได้ตั้งแต่ในส่วนของอปทของสปทของอาชีวะหรือกทมนะครับเนาะในรายละเอียดนั้นนะครับสิทธิ์มีครูต้องทำได้ครับสิ่งแรกที่น้องจะได้รับนะครับข้อแรกเลยติวทุกวิชาทั้งภาคก่อและขอครับยกเว้นการติววิชาเอกเท่านั้นถ้าวิชาเอกตอนนี้ก็จะมีอยู่2เอกที่ให้ลงคอร์สได้นะครับก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับของคุณนุ่มเองนะครับก็สามารถลงคอร์สได้แล้วนะครับซึ่งราคา1,099บาทนะครับแล้วก็จะมีวิชาเอกของอาจารย์แก๊ปนะครับในส่วนนี้2ครับไลฟ์จนกว่าจะสอบนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยในส่วนของวันที่1ตุลาคม2563นี้ครับ3ครับมีหนังสือติวและ DVD จัดส่งถึงบ้านให้ฟรีเลยครับ4ครับจะมีฟรีเอกสารข้อสอบนะครับโหลดเพิ่มเติมได้ในกลุ่มนะครับเนาะเราจะมีคู่มือส่งไปให้นะครับที่บ้านด้วยรวมถึงจะมีตัวข้อสอบให้น้องๆด้วยนะครับแต่ว่าข้อสอบเนี้ยเป็นข้อสอบอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับก็จะฟรีสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดชีพเลยนะครับดูย้อนหลังได้ตลอดชีพนะครับเวลาอาจจะมาเข้าคอร์สสดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะมาเข้าคอร์สสดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คอร์สสดเรียบร้อยแล้วก็มาลุยกันในส่วนของตัวข้อสอบนะครับมาลุยกันในส่วนของการที่ย้อนหลังเองก็ได้นะครับเหมือนเราลุยสดเหมือนกันแหละนะครับเนาะสามารถเปิดย้อนหลังได้ด้วยนะครับเตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดเลยนะครับติวสอบครูใบยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นั่นเองนะครับ